ารับบทเป็นสามีที่ดีภรรยาผมก็คือรักมากแล้วก็เป็นภรรยาคนเดียวด้วยชีวิตลูกผู้ชายมันต้องเป็นอย่างนี้ครับโอเคเป็นครั้งแรกนะฮะกับการร่วมงานกับพี่เท่งนะฮะต้องเชื่อว่าพี่เท่งเนี่ยเก่งมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊กเป็นมุกเป็นเนื้อเรื่องอะไรก็แล้วแต่เชื่อเลยเกิดว่าพี่เท่งอ่ะจะเล่าเรื่องออกมาได้ดีและเห็นภาพฝากด้วยนะฮะเรื่องคิดน้อยหาแน่ไม่เหมือนใครหาสไตล์พี่เท่งต้องดูต้องชมเอ้าช้าทำไมล่ะครับจองตั๋วได้ดิ